ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนำทางยกตัวอย่างเหรียญกระสาบมาทั้ง4เหรียญ นั่นก็คือเหรียญชนิด1บาทนะครับ4เหรียญ4ปีพ.ศ.นี้นะครับเพื่อจะมาให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ท่านที่ยังไม่ทราบว่าจะสะสมเหรียญรุ่นไหนนะครับเราก็จะมาแนะนำเพื่อเป็นในการตัดสินใจในการสะสมเหรียญ นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง4ชนิดนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2530นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับลักษณะค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวเรามาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโพนิกเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเครื่องหยาบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2530นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับตามปิดท้ายของจำนวนตัวหนังสือนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่329ล้านนะครับ 471,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่เนื่องจากอายุอานามของเหรียญ นะครับค่อนข้างจะเยอะแล้ว30กว่าปีแสงเทียนนำทางครับจึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆ นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้ควรเริ่มหาสะสมกันเนื่องจากว่ายอดผลิตเยอะหาค่อนข้างจะง่ายนะครับเหรียญรุ่นนี้สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2530นี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้ควรมองหากันนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2532นะครับดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับชนิดคิวโปนิกเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมนะครับด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับกับเหรียญปีพ.ศ. 2530นะครับก็คือตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือพ่อหลวงร.9ของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับกับปีพ.ศ. 2530นี้นะครับก็คือจะมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาครับที่ต่างกันอยู่จุดเดียวนะครับสำหรับเหรียญ2ปีพ.ศ. นี้ก็คือปีพ.ศ. ที่ผลิตนะครับนั่นก็คือพ.ศ. 2532นะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับครับตามปิดท้ายด้วยตัวอักษรคำว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่466ล้านนะครับ 684,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือไว้เยอะกว่าปีพ.ศ. 2530นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่ค่อยจะแรงเท่าที่ควรนะครับสำหรับเหรียญ1บาทเนื่องจากว่ายังไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญ นะครับเนื่องจากว่าเหรียญมียอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับหาง่ายราคาจึงยังไม่แรงนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับอยากจะได้ราคา
ที่สูงมากกว่านี้หลายเท่าตัวนะครับอาจจะถึง300ถึง500บาทนะครับแสงเทียนแนะนำให้พี่ๆน้องๆ นะครับให้ไปหาดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินด้านหน้าหรือด้านหลังราคามีแน่นอนนะครับอาจจะถึง300 500หรือ800บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าความหายากหาง่ายของเหรียญ นะครับแล้วก็รายละเอียดของเหรียญ นะครับประชัดเกียรติดีหรือไม่นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2544นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆ นะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้เริ่มสะสมกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญ นะครับข้อมูลของเหรียญโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญชนิด1บาทนั่นก็คือเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาบางคนนะครับถามแสงเทียนว่าผินพระพักไปเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายเอาเป็นว่าตามที่เราเข้าใจกันนะครับแล้วแต่บุคคลนะครับจะเข้าใจว่าไปด้านไหนไม่ต่างกันนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9สำหรับข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2544นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ปิดท้ายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่385ล้านนะครับ 140,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่เยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าเหรียญปีพ.ศ. 2532นะครับซึ่งเหรียญลักษณะนี้นะครับแสงเทียนค่อนข้างจะชอบมากครับเนื่องจากว่ารายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนเนื่องจากอายุอนามก็ประมาณ20กว่าปีมาได้แล้วนะครับ20เกือบ30ปีนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้อายุก็มากขึ้นเห็นไหมครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังรายละเอียดก็ชัดเจนครับทั้งตัวหนังสือทั้งรูปนูนปั๊มนูนนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเนื่องจากว่าเหรียญ1บาทนะครับก็ยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะจึงยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่แรงมากกว่านี้นะครับเสียงเทียนแนะนำให้ไปดูที่เหรียญมีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับหรือว่าพิมพ์เบี้ยวปั๊มเบี้ยวอย่างนี้ครับหรือขอบซ้อนซึ่งว่าถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินครับนั่นก็มีการซื้อขายกันขึ้นมาจริงๆแล้วรับขึ้นอยู่กับว่าความหายากง่ายของเหรียญราคาอาจจะถึง300ถึง500บาทนะครับต่อเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญใหม่เหรียญเก่านะครับถ้าเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินราคาสูงแน่นอนครับสูงกว่าหน้าเหรียญขึ้นมาซึ่งเป็นราคาที่มีการซื้อขายแล้วจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาจะถูกหรือจะแพงนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่คน2คนนะครับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงราคานั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าความพึงพอใจของคนขายนะครับเรามาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้รุ่นปีพ.ศ. 2543นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีเป็นอีกเหรียญนึงครับที่ยอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะเยอะมากกว่าปีพ.ศ. 2544ตะกี้นี้นะครับแต่ลักษณะของเหรียญ นะครับค่อนข้างจะชัดเจนเป็นเหรียญที่แสงเทียนอีกรุ่นนึงนะครับแสงเทียนค่อนข้างจะชอบมากๆนะครับลักษณะของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาพับชนิดคิวโปนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาภรณ์ฉลองพระองค์คุย
ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2543นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับปิดท้ายของตัวเลขนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่468ล้านนะครับ610,000เหรียญซึ่งมียอดผลิตค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับยังเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้เริ่มสะสมกันอย่าไปมองว่าเป็นแค่เหรียญ1บาทนะครับการเก็บสะสมเหรียญก็ถือว่าเป็นการออมเงินชนิดนึงนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับซึ่งก็ยังไม่แรงนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญอะไรก็อย่างข้างต้นที่แสงเทียนนำทางได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือควรไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับอาจจะเกินด้านหน้าหรือด้านหลังซึ่งเหรียญเนื้อเกินนะครับมีราคาซื้อขายกันขึ้นมาจริงๆแล้วนะครับขั้นต่ำอยู่ที่300ถึง500บาทนะครับระหว่างเฉพาะเหรียญปีเหรียญชนิด1บาทนะครับซึ่งมีราคาที่ซื้อขายกันขึ้นมาแล้วจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเหรียญนั้นนะครับมียอดผลิตมาเท่าไหร่และปีพ.ศ.เท่าไหร่เป็นเหรียญที่หายากหรือไม่นะครับราคาก็จะเป็นอีกแบบนึงเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ